ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับจากกรณีกฎที่เข้มงวดเรื่องการปล่อยมลพิษทำให้เหล่ารถยนต์หลายค่ายต้องปรับสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลของตนเองลงบ้างบางค่ายเลือกที่จะหยุดการใช้เครื่องยนต์ดีเซลอย่างถาวรซึ่งหลายๆค่ายใหญ่ๆนั้นก็ออกมาประกาศถึงการยุติการใช้เครื่องยนต์ดีเซลเรียบร้อยแล้วด้วยการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวไม่ค่อยมีผลกับ Honda สักเท่าไหร่นักเนื่องจากทางค่ายได้ประกาศตัวเลือกสำหรับระบบทรงกำลังใหม่ Civic Diesel ในแถบยุโรปนั้นสเปคของ Civic ใช้เครื่องยนต์ iDTEC 1.6 ดีเซลพร้อมเกียร์อัตโนมัติ9สปีดเป็นครั้งแรกด้วย Civic สามารถทำอัตราบริโภคน้ำมันได้ 4.1 ลิตรต่อ100กิโลเมตรทั้งในรุ่นซีดาน4ประตูและแฮชแบ็ก5ประตูโดยปล่อยก๊าซมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเพียง108กรัมต่อกิโลเมตรสำหรับโฉมซีดานและ109กรัมต่อกิโลเมตรสำหรับโฉมแฮชแบ็กตามการทดสอบแบบ NEDC Honda ได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า Civic ยุโรปสเปคนี้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน11วินาทีถามความเร็วสูงสุดได้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้กำลัง118แรงม้าและแรงบิด300นิวตันเมตรผ่านเครื่องยนต์ดีเซลก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่